ค่ะพวกพุ่งในชาแนลเป่ายิงจุ๊บวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของงานเปิดตัว Oppo Reno 7 Z Series 5G นะคะ Launch Event Live Streaming ค่ะชื่อยาวไหมชื่อยาวเนาะ คือจริงๆแล้วเนี่ยคือในตอนประมาณ6โมงใช่ไหมคะจริงๆแล้วตารางงานขึ้น4โมงครึ่งใช่ไหมคะแต่แบบน้องเหมือนน่าจะออกประมาณ6โมงกว่าๆอะไรเงี้ยนะคะกุ้งไม่ดูทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะทุกคนคะคือกุ้งเนี่ยแอบเห็นสปอยเล็กน้อยนะคะใน Twitter อะไรอย่างงี้นะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะ ว่ามีวางแก โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะนับ1 2 3และสำหรับคนที่ดูอยู่ทาง Oppo ไทยนะครับ Facebook Page ของเรานะตอนนี้เรายังมีอีก2หนุ่มนะครับมาให้ความสนุกกับพวกคุณนะครับโดยการเปิดกล่องกันแบบสดๆให้พวกคุณได้ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวไปพบกับพวกเขาทั้งคู่เลยครับเชิญครับเย้ทุกคนนะครับครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เลยนะครับทุกคนชอบสไตลิสต์มากชอบมากชอบแบบน้องใส่ชุดแบบเอิร์ธโทนอ่ะทุกคนค่ะแบบมีความสีน้ำตาลสีเหลืองมันเข้ากันมากเลยนะคะทุกคนเหมือนแบบอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Oppo Reno 7 Z 5G นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนเพราะว่า Oppo Reno 7 Z 5G เนี่ยคือสมาร์ทโฟนที่เชี่ยวชาญด้านพอร์ตเทรตและมีสโลแกนที่ว่าเป็นตัวเองได้ไม่จำกัดด้วยพอร์ตเทรตนะครับผมคือพูดแค่นี้ก็อยากดูแล้วเนาะอยากดูแล้วสำหรับ Oppo Reno 7 Z 5G นะครับงั้นไปเปิดประสบการณ์พร้อมๆกันเลยครับทุกคนตบมือให้พี่สิคะพูดเก่งมากพูดเก่งมากนะคะทุกคนคือปลื้มอ่ะเพราะว่าแบบพี่พูดน้ำไหลไฟดับเลยนะคะพูดเก่งมากเลิศก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดประสบการณ์ครับ แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เรามีของรางวัลแจกด้วยรางวัลก็คือ Oppo Reno 7 Z 5G จำนวน2เครื่องเลยกติกาก็ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี่อยู่ใน TikTok นะครับผมก็อย่าลืมกดเลิฟให้พวกเรานะครับและไปกดติดตาม TikTok ของ Oppo Thailand นะครับผมเพียงเท่านี้แล้วก็นำภาพเนี่ยไปโพสต์ลง Twitter นะครับพร้อมติด Hashtag Oppo Reno 7 Z 5G XBKPP นะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วบิลกินมองไม่หยุดเลยทุกคนหยุดมองไม่ได้เลยหรอบิลกินหลงอะไรขนาดนั้น Oppo Reno 7 Z 5G XBKPP นะครับผมแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ Oppo Reno 7 Z 5G 2รางวัลกันไปเลยครับครับผมประกาศผลวันที่11มีนาคมนี้นะครับผมทาง TikTok Oppo Thailand แล้วก็ Twitter Oppo Thailand ครับครับผมแต่ว่ากิจกรรมสนุกๆแบบนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ในไลฟ์นี้นะครับผมยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมห้ามพลาดกันเลยนะครับครับผมใช่เลยครับพี่เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับได้เลยครับพี่พีพวกเราจบไลฟ์เลยนะครับน่ารักมากมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากเนาะเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นครั้งแรกเหมือนกันใช่ทุกครั้งที่เปิดกล่อง Oppo Reno เราก็ตื่นเต้นใช่เนาะใครเก่งไหมเปิดปิดได้โหครับผมวันนี้ก็จะเป็นเครื่องสีรุ้งนะครับผมเรนเบิร์นสีดำครับผมของผมเนี่ยเป็นสีดำนะครับผม Cosmic Black ครับผมครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวเครื่อง Oppo Reno 7 Z 5G เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อุปกรณ์อะไรเรามาบ้างนะนักรีวิวหนึ่งเลยคือนี่เราจะเจอต่องสีดำสลิมสลิมอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับผมแกะเข้ามาเนี่ยมันคือเคสใสเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อนะคุณผู้ชมจริงน้อยมากนะโทรศัพท์ที่จะแถมเคสสายมาให้ในกล่องโทรศัพท์ด้วยอ่ะแล้วก็นี่เลยสายชาร์จสายชาร์จนี่ก็เป็นของเครื่องชื่อของ Oppo อยู่แล้วแล้วก็ชอบสีลงนะหัวชาร์จอะแดปเตอร์นะครับผมหัวชาร์จใหญ่ที่สุดค่ะทุกคนก็ครับผมเรามาพูดกันถึงตัวดีไซน์เครื่องกันบ้างนะครับสำหรับ Oppo Reno 7 Z 5G ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าบางและเบามากๆนี่มันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วตัว Oppo Reno Series นะครับผมให้ดูกันก่อนความบางนักรีวิวอะนะน้ำหนักคือเบาแล้วจับถนัดมือด้วยเพราะว่ารอบนี้นะครับ Oppo Reno 7 Z 5G มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่นะครับผมเป็นเหลี่ยมจับถนัดมือนะครับผมและดูพรีเมียมมากๆครับครับผมก็Oppo Reno 7 Z 5G นะครับผมมากับ2 สีสองสายนะครับผมก็คือสีรุ้งแล้วก็สีดำนั่นเองครับครับผมมาพูดถึงสีนี้กันก่อนนะได้เลยสีนี้นะครับผมพิเศษมากๆที่มันแบบวาวแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีการเคลือบ2ชั้นด้วยนะเฮ้ยเออ2ชั้นเนี้ย
มันมารวมกันแล้วอ่ะมันจะให้การไล่ระดับเฉดสีเนี่ยเป็น6เฉดเลยก็คือมันจะเห็นเป็น6สีแล้วก็ความคล้ายกับเรนโบว์ก็คือสายรุ้งนั่นเองสวยมากๆเนี่ยมันเล่นกับแสงทุกมุมเลยนะครับสวยๆแต่ว่าสีดำคมใครคะก็สวยคมเข้มไม่แพ้กันเลยว้าแล้วก็จับแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมนี่เลยเขาเรียกว่าดูออฟไลน์นะครับก็คือในขณะที่เราชาร์จโทรศัพท์อยู่เนี่ยสมมติว่าเฮ้ยมีคนโทรเข้ามาหรือว่ามี notification เข้ามาเนี่ยก็จะมีแสงขึ้นมาตรงนี้ข้างหลังรอบๆเจ๋งมากๆเลยเรียกได้ว่าดีทั้ง2สีเลยเนาะครับผมใครชอบสีไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับครับผมและช่วงเวลาที่สำคัญก็มาถึงแล้วนะครับผมก็คือช่วงกิจกรรมนั่นเองสำหรับคำถามข้อนี้นะครับบรรยากาศมันดูความรักอะทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเหมือนในวันนี้เป็นวันที่น้องไปถ่ายทาโร่ตอนเย็นด้วยนะคะก็ว่าแล้วทำไมมันเหมือนรัวหันลุ้นรับ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 อะไรรีบบอกเขาไปเร็วๆรับ Oppo Enco Air 2หูฟังสุดอัจฉริยะจาก Oppo นั่นเองนะครับผมจำนวน2รางวัลนะครับผมคำถามข้อนี้นะตอบเข้ามาในทาง TikTok เท่านั้นนะครับผมคำถามมีว่า Oppo Reno 7Z 5G เนี่ยมีกี่สีสีอะไรบ้างนะครับผมชาวติ๊กต็อกเกอร์เนี่ยแบ็คกับเรนโบว์บอกเลยนะครับว่าง่ายมากๆแต่ว่านี่มีเหมือนกันเฮ้ยอาชนโบเอ็นโคแอร์ทูนะครับผมบอกเลยว่าควรค่าแก่การมีมากนะครับผมเพราะว่าเป็นหูฟังไร้สายตัวล่าสุดของทาง Oppo เลยบอกเลยว่าให้ประสบการณ์เนี่ยเกินความคาดหมายและความพึงพอใจเกินราคาแน่นอนครับต้องซื้อแล้วไหมต้องซื้อแล้วหรือเปล่ารู้ไหมว่า Oppo Reno 7Z 5G นะทำไมครับเป็น The Portrait Expert กันเลยเฮ้ยผู้เล่นก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ Portrait บอกเลยว่าถ่าย Portrait สวยมากๆเฮ้ยอย่าหาว่าโม้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกล้องหลังเขาเนี่ยใช้ AI ประมวลผลทุกตัวเฮ้ยความชัดระดับ64ล้านพิกเซลเฮ้ยพูดเล่นไปพูดว่ามันดีขนาดนี้เราต้องเอาไปถ่ายดูแล้วเนาะได้แต่ว่าถ้าจะให้เราไปถ่ายกันแบบด็อกแดกด็อกแดกแบบมันธรรมดาไปมันต้องมีเกมหน่อยมันต้องมีชาเลนจ์หน่อยเกมคือเดี๋ยวเราจะให้2คนเนี่ยผลัดกันไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บจะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าใครถ่ายรูปสวยกว่าได้เลยขอบมากมากแต่ว่าบอกเลยว่าเพื่อให้เราเนี่ยได้สื่อสารเก็บทุกความประทับใจได้ดีขึ้นเราจะใช้โหมดโบเก้แปลพอร์เทรตเพื่อที่จะทำให้เราเก็บทุกช่วงโมเมนต์เวลาดีๆแล้วโบเก้แปลพอร์เทรตนี่มันเป็นยังไงโบเก้แปลพอร์เทรตมันคือการถ่ายแล้วก็มันจะมีแบบหลักเป็นพอร์เทรตแล้วก็ข้างหลังมันจะเบลอรู้หรือเปล่ารู้อยู่แล้วไปเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมทุกคนเขาร้องเพลงแฟนค่ะอินเลิฟอะค่ะช่องนี้เนาะเชียงรายเขามีอะไรดีเนาะนี่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ได้มาได้ไหมได้เนี่ยตรงนี้นะก็คือเราใช้โบเก้แฟร์พอร์เทรตได้เลยสวยมากเพราะว่าด้านหลังมันมีไฟใช่ป่ะตอนมันถ่ายมาเนี่ยหน้ามันจะชัดด้านหลังมันจะแบบเป็นโบเก้เป็นวานเนี่ยเดี๋ยวกดให้ตรงนี้นี่ทุกรูปอะครับพี่พีถ่ายหมดเลยทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะแต่งรูปพี่พีก็ทำนะโอ้แต่ใช้ Oppo แล้วเนาะยังไงได้เลยข้างหน้าคือชัดมากนี่ไม่เอามีอีกเครื่องหนึ่งสีดำจ้ะเออไปไหนตรงนู้นไงพี่พีขาวมากเลยทุกคนสีดำจ้ะได้ไหมไปไหนอ่ะก็พูดกับแฟนกันทุกคนฮะแล้วคือแบบมาพอตรงที่แบบพีพีกำลังขาวคือขาขาวมากขาคือขาเล็กเท่าแขนแม่นะคะตรงนี้เนี่ยใช่ตรงนี้ไหมที่เป็นต้นไม้เพราะว่าอุ้ยค่อนข้างอกไปไหนอ่ะตรงนี้เนี่ยใช่ตรงนี้ไหมที่เป็นต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ก็ถ่ายโบเก้แฟร์ได้ไหมข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวพื้นที่มันน้อยอ่ะเนาะลูกตรงนี้
ี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหรอนี่ตรงนี้อ่าคนรู้คนรู้โอ้เอาจริงบิวกินถ่ายดีหรือว่ารูปทั้งหมดบิวกินถ่ายค่ะกินถ่ายดีมากเลยนะได้ไหมได้มันเป็นนี่ไหมมันเป็นโบเก้ไหมเล่นเหรอเป็นโบเก้เลยเนาะใช่ป่ะถ่ายตรงนี้ต่อไปสิตรงนี้เก้าอี้นี้นี่แล้วนี่ได้แล้วนี่เราใช้อีกโหมดนึงโหมดอะไรอ่ะ Portrait Retouching มันจะแบบช่วยปรับแบบสกินโทนช่วยปรับดีเทลผิวอะไรเงี้ยให้มันเนียนก็คือใช้แล้วหน้าใสเลยใช่หล่อเลยฮะใช่แล้วมีเปอร์เซ็นต์ให้ปรับไล่ด้วยแล้วอย่างน้อยได้มากอย่างนี้ได้หมดเลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเขาปัดเทรดกดตรงนี้หล่อจังเลยอ่ะใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์หล่อตาเต็มเต็มหล่อตาเห็นไหมมันปรับเออหน้าใสเลยใช่มันปรับผิวให้เลยให้มันดูแบบสมูทแล้วก็แบบสว่างขึ้นด้วยหันทางนู้นหันทางนู้นหันทางนี้หันทางนี้มาข้างบนมาข้างบนลงน้ำไม่ได้ถ่ายต่อไม่ได้ไปไปตรงนี้กันไปไปไปมาตอนแรกบิวกินจะเอื้อมมือแล้วนะคะเออแต่บิวพีพีก็คือฉันยังถ่ายอยู่ต่อไม่ได้ไปอ่ะเห็นปะเห็นมือปะอ่ะเห็นปะลงน้ำไม่ได้ถ่ายต่อไม่ได้ปะนี่นี่นี่นะกับมือกับมือเหรอต้องผ่านมีระวังมากเลยอ่ะได้ไหมได้วิ่งมีคนถ่ายถ่ายลงแต่ละตกใจปะพี่พีขี้แกงเนาะน่ารักวันนี้เราถ่ายกล้องหลังกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายกล้องหน้าบ้างดีกว่าได้นี่แกลืมไปเลยนี่ไรถึงจะเป็นกล้องหน้าเนี่ยเราก็ไม่กลัวนะเพราะว่าเรามีนี่เลยเซลฟี่ HDR ไม่ว่าจะแสงน้อยหรือว่าย้อนแสงเนี่ยก็เก็บภาพได้คมชัดทุกรายละเอียดเหมือนเดิมเลยมาลองดูรบกวนรบกวนทำขายนะคะเนี่ยดูสิชัดมากเลยเนาะชัดมากโอ้ตอนนี้ก็จริงเหมือนกับกลางวันแล้วมันมีความย้อนแสงใกล้อะไรขนาดนี้ใกล้กันอะไรขนาดนี้ลูกนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบถ่ายมาได้ชัดมากพื้นที่โฆษณาเต็มไปหมดได้ไหมไปข้างในเราได้รูปแบบเราเยอะละได้จับมือลูกเอิบน่ารักจังเลยอ่ะเอาล่ะพี่ๆหลังจากที่วันนี้นะครับเราไปลอง Oppo Reno 7Z 5G มาแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างเล่าให้ฟังต้องบอกก่อนเลยว่ามันดีมากๆโดยเฉพาะกล้องเนาะเพราะวันนี้เราไปถ่ายเอาท์ดอร์กันมาเนี่ยเราจะมีแบบใช้หลายโหมดมากๆเดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่าอย่างอันแรกที่เราไปถ่ายกันมาคือโบเก้ flare portrait ก็คือจะเป็นหน้าชัดหลังละลายหน้าชัดไม่ใช่ค่ะทุกคนหลังละลายแต่ข้างหน้าแฟนนี่ใช่ไหมแต่ว่าเราไปถ่ายกับไฟเนาะแล้วต้นไม้ทุกคนสามารถเป็นโบเก้ทั้งหมดได้เลยคือสวยมากๆถ่ายดีนะใช่อันที่สองก็คือที่ไปถ่ายกันมาตรงในน้ำใช่ป่ะในน้ำที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มีหินตรงนั้นคือโหมด portrait retouching ก็คือมันจะสมูทผิวเราใช่ไหมอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นรอยดำรอยสิวคือเบลอได้หมดเลยแล้วก็มีทัชหน้าเราให้มันแบบไรได้เลยแล้วก็โหมดสุดท้ายเลยก็คือ selfie HDR ก็คือเราถ่ายเซลฟี่กันเนี่ยแม้ชอบค่ะไม่ว่าจะแสงน้อยหรือว่าย้อนแสงเนี่ยมันก็ปรับอุ้ยเอิกอากระบดเอิกอากลูกกูปัจจุจ้าให้มันดูมีความละเอียดคมชัดขึ้นนี่สุดยอดจริงของผมนะชอบในเรื่องของสเปคมากๆต้องบอกว่าเร็วแรงไม่มีสรุปเลยนะครับผมเพราะว่า Oppo Reno 7Z 5G เนี่ยรองรับสัญญาณ 5G ตามชื่อเลย มาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 695 5G เลยนะครับแล้วก็เรื่องการชาร์จนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมด้วย SuperWoop 33 วัตต์นะครับผมชาร์จเต็ม 100% เนี่ยใช้เวลาแค่63นาทีเท่านั้นเองก็คือชั่วโมงกับอีก3นาทีและสุดท้ายที่สำคัญนะOppo Reno 7Z 5G เนี่ยมาพร้อมกับแรม 8GB ROM 128GB และสามารถขยายได้ถึง 13GB เลยสุดยอดมาก
ขายเก่งครับผมแล้วก็มาถึงคำถามข้อต่อไปแล้วนะครับผมสำหรับรางวัลสำหรับคำถามข้อนี้มีหวานใจยิ้มอยู่ข้างเนาะนี่เลยครับผม Oppo Watch นาฬิกาสุดอัจฉริยะจาก Oppo นะครับผมใช้งานได้ไม่มีสะดุดนะครับผมเชื่อมต่อได้สุดยอดเลยนะฮะจำนวน2รางวัลนะคำถามก็คือฟังก์ชันที่ใช้ถ่ายภาพหน้าชัดหลังละลายสวยแต่ดึงให้คุณโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมีชื่อฟังก์ชันว่าอะไรคอมเมนต์ตอบทั้งโบเก้หรือเปล่าโบ Thailand นะครับผมก็อย่าลืมมาลุ้นกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าบอกเลยนี่คุณจะได้พื้นที่โฆษณาเต็มหมดนะครับผมและอยากจะบอกว่าตัว Oppo Watch อันเนี้ยก็คือหน้าจอใหญ่มากใหญ่มากที่นั่งมันคงนิดเดียวแหละมันต้องแคบๆเป็นดีไซน์แบบทันสมัยมากๆทันสมัยมากคุณสามารถใส่ได้ทุกวันเลยนะทุกวันเลยเออจริงๆอย่างนึงคือถ้าสมมติเราใส่นอนนี่ใช่ปะเป็นตัวช่วยในการติดตามการนอนหลับของเราด้วยถูกต้องครับเออจริงๆนี่เจ๋งจริงแล้วก็อย่าลืมนะครับเรายังมีรางวัลใหญ่อยู่นะครับสำหรับ Oppo Reno 7 Z 5G นะครับอีก2รางวัลนะครับยังไงก็ติดตามไลฟ์ฟังกันให้จบด้วยนะครับครับครับผมเราก็พูดกันถึงฟังก์ชันเจ๋งๆของ Oppo Reno 7 Z 5G ไปหมดแล้วเนาะตอนนี้เราก็มาพูดถึงโปรโมชั่นกันดีกว่าครับผมสำหรับ Oppo Reno 7 Z 5G ตัวนี้ครับผมราคาอยู่ที่ 12,990 บาทคุ้มมากคุ้มนะถือว่าคุ้มจริงๆสามารถจองได้วันนี้นะครับผมถึงวันที่16มีนาคมนี้นะครับที่ Oppo Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับผมก็สำหรับใครที่ซื้อในช่วงเวลานี้นะครับก็จะได้รับไปเลยคือ1 EVP Card รับประกันหน้าจอแตกนะครับผม1ครั้งใน1ปีนะครับผมมูลค่า 5,000 บาทและต่อที่2ก็คือจะได้ Oppo Sport Bandมูลค่า 2,499 บาทครับคือรวมกันเนี่ยมูลค่ารวมกันนะ 7,499 บาทโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะว่าจริงใจเงินไม่ถึง 5,000 เลยนะใช่ไข่เก่งอ่ะครับผมก็สำหรับผู้โชคดีนะครับผม2คนที่เล่นกิจกรรมได้เครื่อง Oppo Reno 7 Z 5G ไปนะครับก็จะได้รับเคสพร้อมลายเซ็นของเรา2คนกันไปเลยครับครับผมครับก็ที่จริงวันนี้ก็สนุกกันมากๆเลยเนาะเล่นกิจกรรมแล้วล่ะสวยๆจาก Oppo Reno 7 Z 5G กันไปเยอะมากๆเลยใช่ครับผมก็วันนี้นะครับผมเรา2คนก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกคนเนี่ยไปเล่นกิจกรรมของทาง Oppo กันเยอะนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามว่าเรากับทาง Oppo เนี่ยจะมีอะไรดีๆมาให้ทุกคนอีกนะครับผมครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนไปติดตามนะครับผมงานของเรากับทางคู่กันเนาะอัปเดตผลงานกันหน่อยอัปเดตผลงานกันหน่อยก็เดี๋ยวผมกับ VP เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีแฟนซายนะครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ BKB Project นะครับผมก็จะไปตามจังหวัดต่างๆไปเซ็นโฟลเดอร์บุ๊กที่เหมือนว่าได้ลงทะเบียนกันไปแล้วเนาะครับผมก็อย่างทีนะครับผมก็จะมีเพลง I Do It How You Like It นะครับก็สามารถไปดู MV กันได้ที่ YouTube Channel Nara Music นะครับผมแล้วก็รับฟังได้ที่ Streaming ทุกช่องทางนะครับแล้วก็มีหนังสั้นกับทาง Oppo นะครับผม Double Me นะครับยังไงฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยค่ะครับแล้วก็สุดท้ายขอฝาก Oppo Reno 7 Z 5G ให้กับทุกคนด้วยนะครับครับวันนี้ก็สนุกมากนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายน่ารักเนาะจบหรือยังพอยังน่ารักมากน่าทะเลนมากโอ้ตายเลยกูพื้นที่โฆษณานะคะสามารถติดต่อช่องทาง Oppo ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับงานขาย Oppo Reno 7 Z 5G นะคะ Launch Event Live Streaming ค่ะกุ้งก็คัดซีนเฉพาะพี่วิวกินนะคะทุกคนคือแบบเนาะมันค่อนข้างฟินเพราะว่าค่อนข้างละมุนด้วยอบอวลของความรักนะคะ คือแบบลดนะโอ้มีความแบบว่าไม่รู้ดีสายตาเขาแบบหลอกกันก็ได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างแคบนะคะไม่ค่อยมีที่นั่งคือต้องนั่งชิดติดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมเนี่ยทุกคนคือแบบใครมองไม่ออกบ้างคะใครมองไม่ออกบ้างรบกวนเอาแว่นตามาใส่นะคะมันไม่ได้เลยอ่ะทุกคนคือแบบมันดีอ่ะเนาะทุกคนคะมันดีเนาะก็คือน้องมาขายของกันนะคะว่าแบบมาเปิดกล่องให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะมุมพอร์ตตรงพอร์เทรตต่างๆนะคะ
คะเออคือแบบเอาจริงรู้สึกว่าบิวกิ้นถ่ายดีงามมากเลยนะถ่ายสวยมากทุกคนโอ้เลิศมากแล้วก็พี่ๆก็ถ่ายดีเพราะว่าพี่ๆก็เป็นตากล้องให้บิวกิ้นอยู่สม่ำเสมอเนาะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่เนาะแกโอ้แล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกันนะคะของ Oppo Reno 7 Z5G เนาะเดี๋ยวกุ้งอาจจะไปเล่นกิจกรรมบ้างนะคะเผื่อได้นะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะ Oppo Reno นะคะที่อยู่กับลูกพีพีบิวกิ้นมาตลอดนะคะกุ้งเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บตังค์นะคะไปซื้อแล้วนะคะ Oppo Reno นะเออคือแบบมันคุ้มมากคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะแล้วเขาก็คนอุปการรักคุณให้ลูกเราอย่างเงี้ยสม่ำเสมอนะคะรักไม่ไหวเอาอะไรไปต้านแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่ๆ Oppo ด้วยนะคะคือเขาเอามาปล่อยคลิปทุกคนใน Twitter นะคะนี่ทุกคนก็แกล้งแฟนอ่ะเนาะก็แบบเหมือนกอดกันเลยนะแกขอบคุณนะคะพี่น่ารักที่สุดเลยนะคะพี่ปิยาพรร่มเย็นนะคะก็ไปดูทวิตเตอร์พี่เขาได้นะคะพี่เขาก็จะเป็นคนแบบว่าปล่อยอะไรประมาณนี้นะคะรูปภาพของรูปภาพของ Oppo เบื้องหลังอะไรอย่างงี้นะคะโอ้มีความแบบฟินน่ะหนอแกฟินไม่ไหวเลยหนอพี่เขาก็น่ารักมากนะคะน่ารักกับพวกเรามากๆจริงๆนะแล้วก็อยู่กับพี่พี่ยูกินมาตลอดเลยนะดูรูปไปเนี่ยก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนฟิลแต่งงานหรือเปล่าถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างหวานอะไรเงี้ยนะทุกคนคะเออชอบมากโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้กุ้งต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย